ต่อมาเรื่องอะไรสวนกุหลาบครับเด็กสวนกุหลาบขึ้นป้ายคือผมเบื่อไอ้พวกดัดจริตมากเลยนะบางทีเราบอกนะอะไรนะผมเบื่อกะลาแลนผมเกลียดกะลาแลนนะครับเรื่องที่เหี้ยเกิดขึ้นในกะลาแลนอะไรก็คือแบบคือมึงอย่าดัดจริตนะครับเขาไม่ได้ด่าประเทศแผ่นดินเกิดตัวเองนะไอ้ที่เขาด่าเนี่ยเขาจงใจที่จะพูดกระแทกไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศนี้ไอ้เขาเรียกกะลาแลนว่าอะไรว่าประเทศเนี้ยพยายามนะมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนพยายามเอากะลามาครอบเข้าใจไหมไม่ให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงเขาไม่ได้ด่าไม่มีใครไม่รักแผ่นดินเกิดนะครับทุกคนรักแผ่นดินนี้นะครับยอมไม่ได้ที่ให้ใครมาลุกล้ำที่เขาด่าเขาด่าไอ้คนที่มันเอากะลามาครอบแผ่นดินนี้เข้าใจไหมนั่นมึงอย่าดัดจริตหน่อยเลยเด็กเขาเขียนแค่ว่าอะไรนะอะไรกะลาแลนกะลาแลนโอ้ยทำไมดูถูกประเทศตัวเองส้นตีนเนี่ยเขาไม่ได้ดูประเทศตัวเองไม่มีใครหรอกเขาดูถูกประเทศตัวเองไม่มีใครไม่รักแผ่นดินเกิดตัวเองนะที่เขาด่านะเขาด่าใครมึงคิดดีๆใช้สมองหน่อยอย่าด่ามากมากๆนะไอ้พวกเนี้ยนะกูโคตรรำคาญเลยนะครับเขาด่าไอ้คนที่แม่งชอบออกกฎระเบียบยุ่มยิ้มใช่ไหมไอ้แกไอ้เท่าไดโนเสาร์เต่าล้านปีนะครับนั่นแม่งูจะเป็นจะตายทำไมต้องด่าแผ่นดินเกิดพ่อมึงนะถ้ามึงรักแผ่นดินเกิดมากเขมรเขาลุกแผ่นดินแดนเนี่ยนะนะครับเห็นไหมเนินหมากมุ่นนุ่นมึงไปเลยไปถ้ามึงรักแผ่นดินเกิดมากนะมึงไปนู่นไปไปทวงแผ่นดินคืนไปไอ้เหี้ยกูโคตรเกลียดแม่งเลยนะครับนะนั่นไอ้ความหมายเนี่ยเขาไม่ได้หมายความหนึ่งเขาไม่มีใครผมยืนยันแล้วไม่มีใครหรอกที่จะด่าแผ่นดินเกิดตัวเองนะเขาด่าคนงั้นหัดใช้สมองหน่อยอย่ามามากให้มากนะนะเขาด่าไดโนเสาร์นะครับเด็กสมัยนี้นะมันฉลาดยิ่งกว่าผู้ใหญ่จะบอกให้ผู้ใหญ่บางคนยังทำอะไรไม่เป็นเลยเด็กสมัยนี้อยากทำอะไรอยากรู้เรื่องอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีต้องถามเด็กอ่ะใช่ไหมถ้ามึงโง่มึงไดโนเสาร์มึงก็อยู่ในกะลามึงต่อไปแต่อย่าเสือเอากะลามาครอบชาวบ้านเขานะนั้นใครจะด่าแล้วก็ลาแลนกันแล้วเลยก็เรื่องเขาเถอะนะเขาไม่ได้ด่าแผ่นดินนะเขาด่าไอ้คนที่ทำให้ประเทศกลายเป็นกะลาแลนไงนะฉะนั้นใช้สมองหน่อยแม่งกูละรำคาญชิบหายเลยไม่ได้ไม่นิดหน่อยก็โอ้ประเด็นมาม่าอยากโชว์ตัวเป็นคนดีรับไม่ได้เด็กด่าแผ่นดินเกิดอย่างนี้มันดูถูกแผ่นดินประเทศตัวเองพ่อมึงไอ้เหี้ยนะถ้ามึงห่วงแผ่นดินจริงๆเนี่ยมึงไปลุยไอ้พวกที่มันโกงกินแผ่นดินนู่นไปอย่าไปทะเลาะ กับเด็กเลยนะผมโคตรเกลียดเลยพวกคนดีแบบดัดจริตพวกนี้นะครับนะผมโคตรเกลียดเลยนะพวกนี้ดัดจริตคนดีแบบดัดจริตคนดีแบบเสแสร้งนะคนดีที่แบบโอ้โหเกาะกระแสโหนกระแสกูเนี่ยกูรักชาติเราจะรักชาติส้นตีนแบบนี้ไปไกลเลยครับนะแต่อย่าไอ้เด็กไอ้เนติวิทย์นั่นก็เหี้ยเกินไปรับไม่ได้เหมือนกันนะนะไอ้นั่นก็ป่วนไม่ได้แนวรักชาติไม่ได้แนวสร้างสรรค์ไอ้นั่นเขาเรียกว่าป่วนนะครับนะต้องเอาตีนตบปากเด็กอย่างนั้นนะครับนะผมแยกแยะนะไม่ใช่ให้ท้ายเด็กทุกเรื่องนะบางเรื่องเด็กเขาทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ควรต้องสนับสนุนเขานะเด็กบางคนมันก้าวร้าวนะครับออกแนวก่อกวนต้องช่วยกันด่านะครับไม่ใช่เหมาหมดยกเข่งนะครับนะเหมือนอะไรนะไอ้อะไรไอ้จานิวส้นตีนอะไรอีกนะไอ้เหี้ยเนี่ยออกแนวก่อกวนนะครับนั้นต้องแยกแยะถ้ามึงด่าเด็กที่เขาไอ้เด็กสวนกุหลาบมึงต้องควรด่าไอ้เนติวิทย์กับไอ้จานิวเยอะกว่านี้นะใช่ไหมเขาแม่งไอ้นั่นมันออกแนวแบบสร้างความวุ่นวายนะครับเอากี่นาทีแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะเลย